หวัดดีไอพวกไก่รู้สึกว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์ที่ผมเอาผลที่มันปรับใหม่มาเล่นซะเหลือเกินนะครับก็เพราะว่ามีคนมาเม้นนะครับในคลิปที่แล้วเพราะว่าผลบิ๊กมัมก็ปรับเหมือนกันเขาบอกว่ามันปรับอะไรสักอย่างนี่แหละมันแปลกๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูแล้วเราพิสูจน์ดูว่ามันต่างกันตรงไหนเพราะฉะนั้นลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยไอไก่แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับทุกคน199 บาทมีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปเลยนะครับรหัสเทพผมก็แยกขายเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมแยกขายนะครับแต่เป็นรหัสสะอาดนะครับผมจะเอารหัสสะอาดมาขายนะคอนโดนี่คือสะอาดหมดนะครับรหัสพวกนี้อย่าลืมมาเลือกดูนะครับรหัสไหนถูกใจก็สามารถจับจองได้อันไหนไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อนะครับและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไม่กดไลค์เป็นเกย์ไอไก่พี่มาละผมจะพยายามลดคำหยาบนะครับคนดูแน่นอนวันนี้ผมจะเล่นกับดากอนไทเด้นนะครับกินกับอะไรก็อร่อยดาบเนี่ยแม่งอย่างโกงเลยคอมโบกับอันไหนก็เข้าเดี๋ยวเราจะลำให้ดูคือผมค่อนข้างที่จะเข้าใจสกิลบิ๊กมัมประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราอู้25M วันนี้แหละคือวันตายของมึงไอ้ลิงดำแซดกูเล่นสายแล้ววะเนี่ยโอ้สายดาบไปเวเนยผมต้องรีสแต็กไหมเนี่ยคนดูผมเหลือโลบักเท่าไหร่วะคือมันเล่นคิสเน่เว้ยไอ้25Mอ่ะมึงก็เกินใครจะสู้มึงได้75โลบักเฮ้ยมีโลบักพอเฉยแล้วก็รีเลยครับผมจะเล่นเป็นสายผลนะเล่นสายดาบมาหลายคลิปละออกมาไอ้ไก่กล้าหรือเปล่าอกข้างซ้ายนั้นใจหรือปอดโหนี่คือพวกนี้คือเวลตันหมดเลยนะแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าออกมาสู้นี่มันเข้าไปตีหรือมันรอบผมวะนิ่งอย่างนี้คือรอคอมโบชัวร์เลยย้อนสกิลอุ้ยแอนิเมชั่นมันช้ามากเลยอะคนดูแต่ดาเมจเราต้องลุ้นกันแล้วแหละไอ้เฮียนี่คืออันตีไม่โดนนะเนี่ยอุ้ยข้าวหัว 8.9 โอ้โหซันคุ้งข้าวหัวฟรีนี่ว่าอีซี่เกิน25M ยังไม่กล้าออกมาสู้กับผมก็คิดเอาไอ้ไก่ต้องท้าปะเนี่ยคือผมต้องพิมพ์ใช่ไหม PVP คิดถูกมาเล่นกับผลคิสเนะไม่น่าถูกอ่ะคนดูไปดีกว่านะปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วว่าเราจะไม่เล่นกับผลคิสเนะผลงงๆมึงปรับสักทีเถอะ GM 1 ตัวอยู่ด้านหน้ามีใครตามหลังกูมาเปล่าไม่มีเฮ้ยมันจะกลับโลก3ก่อนไม่เย่เอ้ามันรีตัวไอ้เอ้ยเมื่อกี้จะได้ข้าวหวยแล้วคนดูผมเปิดมันติดอินคอมแบทแล้วเมื่อกี้เนี่ยย้ายเซิร์ฟดีเลยเหรอวะไอ้กระจอกปากแซบเกินผมจะไม่เน้นคำหยาบแล้วนะพี่จะเน้นไปทางปากแซบซะมากกว่าทำไมตัวกูมันใหญ่ยังไม่ได้ย่อลงกันเรียบร้อยหวังว่ามันจะไม่บังจอทุกคนนะครับคือผมก็อยากตบพวก20ล้านนะคนดูแต่มันไม่มีใครให้สู้อ่ะคือ20ล้าน30ล้านมันก็ไม่ค่อยออกมาอยู่เซิร์ฟชุมชนหรอกนะครับส่วนแล้วกูเสียค่าหัวเลยโอ้โหไอ้แล้วมึงมายิงหับมึงอะต้องกูจะย้ายเซิร์ฟไปเด็กขี้กูอยู่ตั้งนานไม่ยิงไอ้นี่มันนักเลงไฟเขียวนี่ว่ะผมวิ่งอ้อมแมปอ่ะไม่ออกมาตีกูพอรู้ว่ากูจะย้ายแมปไม่รีบยิงไอ้กูติดอินคอมแบทในกระจอกเอ้ยมึงนี่มันลูกขี้ตุ๋ยนี่ว่ะ KristanShopTH.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับคือผมยังพูดไม่จบเลยผมจะพูดว่าไอ้พวกค่าหัวเยอะๆอ่ะ 20-30M อ่ะมันปั๊มเอาน้องๆคือมันปั๊มเอาเว้ยมันก็รอแบบปั๊มข้าวหวยในเซิร์ฟชุมชนเอ้ยเซิร์ฟบีมันอ่ะมันไม่กล้าออกมาเซิร์ฟปกติหรอกมันกลัวไอ้พวกนั้นอ่ะคือโดนผมตบทีเดียวก็ตายแล้วครับไอ้พวกกระจอกงอกง่อยอะครับไม่รู้เล่นทำไมเกมโง่ๆอย่างงี้มึงยังจะโปอีกหน่อยไม่อยากพูดนะครับพอดีว่าเดี๋ยวมันจะโดนแฉ่งใจหลายคนยูทูบเบอร์หลายคนก็ใช้ปั๊มข้าวหัวเขานะครับแต่ผมไม่ขอพูดแล้วกันนะครับยูทูบเบอร์หลายคนก็ใช้โปใช้แฮกปั๊มข้าวหัวนะแต่ว่าไม่ขอพูดแล้วกันนะครับไอ้ที่ตอนนี้นี่คือดิ้นแล้วเนี่ยคือกำหมัดด่าพ่อกูแล้วจังหวะนี้อ้าวเอ้ยผลทรายมาจากไหนวะผมโดนล้าดว่ะลืมไปผลกลมมีฮิวลืมไปเลยไอ้นี่จะตุ๋ยกูนี่ว่า อ้ชิบหายละซันนี่มันยั่วเยอะมากเลยอย่างนี้แหละซันชอบขอแค่อย่าล้านกูพอขออย่างเดียวกูแม่งวิ่งไปคนเร็วไอ้ผมโดนตุยโอ้โหโอ้โดนลุมไอ้ยี่สองตัวมึงหล่นมั้ยเนี่ยสองลุมหนึ่งคนดูผมโดนลุมอ่ะมันมาเป็นตี้เลยโอ้โหไม่ลุมก็เอากูไม่ลงหรอกเพราะมึงอ่ะรู้ไว้สักด้วยก็คือนี่คือมันลุมแบบผมด้วนมันอาจจะมาเป็นแคนไงไอ้วิ่งอย่างเร็วแต่มึงเล่นผลอะไรเนี่ยเฮ้ยแม่งเผาก็เผากุนแต่วิ่งอย่างจวดข้าวหัวเป็นของกูหนึ่งตัวเรียบร้อย Easy. โอ้ยที่แม่งมาตุ๋ยผมไอ้แม่งเห็นกูคือมันลื้อมาตุ๋ยเลยวะผมโดนลูกขี้ลุมไอ้ตัวมึงเข้ามาดิโง่หนึ่งอะมึงกล้าหรือเปล่าไอ้ไอ้แล้วแม่งลุมกูไอ้สาวเนี่ยกูโดนลุมมันจะลุมทำไมวะไอ้พวกลิงกังกูโดนลิงลุมไอ้หลุดมาจากหนังซีซ่าปะเนี่ยคือกูต้องระแวงหลังสัตว์อะตอนเนี้ยเพราะแม่งมีแต่คนจ้องจะลุมเว้ยทุกคนนี่ไงกูว่าแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจ้องจะลุมกูไอ้บนทรายเนี่ยมึงหรือเปล่าไอ้โง่ลุมหาบหรอเอ้ยมาตุยหลังกูอีกกูตีตัวหนึ่งมึงมาตุยอีกตัวหนึ่งมึงบ้าหรือเปล่ามึงรักกันดีมึงตู้กันตอนไหนไหนแม่งมาเป็นตี้เลยพวกนี้แล้วพอกูเข้าปุ๊บก็จะมีตัวแอบตุยตูดกูหนึ่งตัวโอ้โหโดนมึงโดนประตูสแปมไปสิกระจอกอะไรเนี่ยคือกูต้องระแวงหลังมากๆอะทุกคนตอนเนี้ยว่าแล้วแม่งลุมกูมึงการหนึ่งไหมดักแต่จะตุ๋ยกูกูสองรอบปะเนี่ยไอ้เชี่ยข้าวหัวหยิบสองหลังมึงก็ตุ๋ยข้าวหัวแปะร้านนี้ไหนไว้กระจอกเลยมันตุ๋ยกูสองรอบแล้วคือเพื่อนมันจะตายมันก็มาเสื่อครับคลิปนี้ซันโดนตุ๋ยตลอดเลยกูควรย้ายเซิร์ฟหนีดีไหมเนี่ยเพราะมันลุมอ่ะกูสร้างศัตรูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยแม่งไปเซิร์ฟไหนแม่งลุมแต่กูไอ้คือ1-1กับผมอ่ะกูจะคือแบบ1-1กูได้หมดเลยเว้ยมึงจะรู้มาพ่อมึงเหรอไอ้ไก่ตอนแรกนะครับจริงๆผมไม่ค่อยหัวร้อนนะโดนลุมผมชินแล้วคนดูผมโดนลุมตลอดเลยไม่ค่อยหัวร้อนหลักการแสดงทั้งนั้นผมก็แค่ไม่เล่นด้วยแค่นั้นแหละที่กูออกไป1-1เมื่อกี้เนี่ยคือกูยังมีความหวังว่ามันจะปล่อยให้กู1-1กันสักตัวไงแต่ไม่เลยพอกูจะฆ่าลูกพี่มันได้แม่งรีบเข้ามาเสียบตูดกูทันทีเลยไอ้เก๋สันมาแล้วครับลูกพี่มาช่วยแล้วกูมาช่วยแต่กูเสือกโดนตีเองเฮ้ยเอาดีถ้าไม่ตายมึงสินะไอ้พักผลพาสายสแปมนี่ว่ามึงไม่ต้องทำเลยแค่คลิกเมาส์ก็คือศัตรูตายห่าแล้วโอ้โหเฮียโดนผลพาตบเกียร์แล้วหนึ่งตัวไปละแม่งโดนเอาฝาบาดตบตายหนึ่งตัวอนาเทเฮียมึงอย่าไปเล่นระยะใกล้กับมันดิเผามันถึกชิบหายเลยสายสแปมที่แท้จริงนี่ว่าแต่บอลผลพานี่คือแก้ทางง่ายมากนะคนดูก็แค่เราอยู่ให้ห่างจากมันก็พอนะเท่านั้นแหละวิธีแก้ทางอ่ะผมมันอยู่ข้างล่างเลยว่ะมันลงหนีไปข้างล่างแล้วโอเคผมจะย้ายเซิร์ฟหนีมันแล้วกันเฮ้ยวันนี้ซันคงยังไม่ได้โซตึงเลยอ่ะก็คือจะ1-1กับใครต้องมีตัวมาเสือกตัวมาลุมตลอดเลยอะไรวะไม่เข้าใจเลยคือผมชอบบวกกับพวกข้าวหัวเยอะนะเว้ยแต่พวกข้าวหัวเยอะแม่งเสือกติดนิสัยขี้ลุมอีกเพราะมันล่ากันเป็นกลุ่มไงเขาดูส่วนมากปัจจุบันเนี้ย ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับโจรสลัดเมื่อก่อนเนี่ยคือล่ากันแบบเดี่ยวๆเลยโอ้โหมีศักดิ์ศรีจัดปัจจุบันโอ้โหจะศักดิ์ศรีจะสลัดกูหายไปหมดเลยศักดิ์ศรีเลโก้เราสังคงยิงอัดตูดไปดีเรียบร้อยและแรงหนีไหมจังหวะนี้ผมไม่หนีด้วยใจสู้มากๆเลยปรบมือให้เขาหน่อยครับน้องนั้นสิบหายแม่งหายแล้ววะไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่วางต้นมงวางต้นไม้เราจะได้ฮิวจะได้บงจะได้บัฟโหแล้วมันหนีโคตรเร็วให้มึงบ้าหรือเปล่าผมไม่ตามนะครับผมไม่ตามนะครับค่าหัว20กว่าล้านเลยว่ะเราเข้าไปแล้วจะโดนวันช็อตนะครับคิดถูกมากเลยที่ผมไม่ตามไปเนี่ยผมไม่ตามนะบอกเลยค่าหัวมัน20ล้านอ่ะแม่งเลยหนีอย่างเร็วไอ้เราจะรอนายอยู่ข้างนอกนะเพื่อนตอนไหนที่นายพร้อมจะหนึ่งแบบไม่หนีโอ้บัฟมันเยอะจริงคนดูบัฟมันมาดิบัฟเยอะว่ะเราต้องไม่ประมาทต้องไม่ประมาทต้องไม่ประมาทต้องเล่นแบบเชิงหน่อยเพราะบัฟมันเยอะเอาเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะหนีเข้าเซฟโซนทำไมอ่ะหนีเข้าเซฟโซนทำไมครับไอคือหนีเข้าเซฟโซนเลยเหรอไอกระจอกแม่งแปลกๆว่ะโมชั่นนั้นแปลกๆว่ะคนดูไอ้ตัวนี้การขยับมันแปลกมากจังกระโปรแล้วกูเกตมาโง่แม่งหนีอย่างเร็ว26ล้านไอ้เหี้ยหนีกู26ล้านหนีค่าหัว8ล้านสมเพศคนดูมันสมเพศไหมคอมเมนต์มันถูกต้องไหมครับมันสมเพศมากเลยกูไม่เคยเห็นใครเหมือนกันแม่งบัฟห่างกับกูตั้ง 4-5 บัฟหนีคือผมจะพูดให้ฟังนะคนดูไอ้ค่าหัว20ล้านเนี่ยมันมีบัฟอะไรบ้างนะบัฟถึกบัฟแรงบัฟจอกเกาะด้วยนะคนดูก็คือวันช็อตตายยากขึ้นนะแต่มันในวันช็อตผมตายเลยนะดอกเดียวเพราะบัฟกูแบบไม่ถึง10ล้านอ่ะบัฟกูน้อยขนาดนี้ยังจะหนีกูอีกเหรอไอ้กระจอกโหหนีกูด้วยเอ๊ะค่าหัว26ล้านหนีค่าหัว8ล้านสมเพชไอ้ควายไปละ